ดีครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวได้ Now Audio อีกแล้วครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่รีวิวรุ่น BM5 กับ BM6 Mark 3ไปนะครับนี่ก็จะเป็นคิวของตัวใหญ่นะครับคุณนามวันนี้เป็นรุ่น BM12 Mark 3นะครับครับเป็นรุ่นใหญ่ของซีรีส์นี้นะครับ12กับ6ต่างกันยังไงครับต่างที่ฟุฟเฟอร์ครับฟุฟเฟอร์จะใหญ่ขึ้นครับขนาดตู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จานของทวิตเตอร์ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเป็นบูฟเฟอร์แบบแม่เหล็กเป็นนีโอครับตอนนี้นีโอเดเมียมใช่ครับกับทวิตเตอร์ซอฟต์โดม 1.1 นิ้วครับผมซอฟต์โดมทวิตเตอร์ซอฟต์โดมนี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของยี่ห้อไดนาวออดิโอนะครับเป็นทวิตเตอร์ผ้านะครับเนี่ยครับพาวเวอร์ตัวนี้กับ12กับตัว6เป็นตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันคาร์ด AB นะครับอ๋อเหมือนกันเลยนะครับครับกำลังขับเท่ากันครับ100วัตต์ขับบูฟเฟอร์50วัตต์ขับทวิตเตอร์ครับตัวนี้ครับก็คือ100วัตต์แยกกันขับใช่150ครับครับแยกขับอิสระครับตัวนี้ก็เสียงแม่นยำดีนะครับใช่ครับตัวนี้เสียงแม่นยำก็เป็นลำโพงประเภทมอนิเตอร์เหมือนกันฟังนานๆจะไม่เหนื่อยล้าครับตัวนี้ครับDyna Audio นี่เป็นลำโพง Made in Denmark นะครับเป็นลำโพงที่ผลิตมาจากประเทศเดนมาร์กเลยนะครับแท้ๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้หายากนะครับไม่ค่อยมีแล้วครับยี่ห้อของแกนะครับ Dyna ครับตอนนี้มีครบเลยนะครับที่ร้านมีรุ่นไหนบ้างครับ BM5 BM6 แล้วก็ BM12 ครับโอ้โหทุกรุ่นเลยครับมีให้ลองฟังกันแล้วก็มีซับด้วยครับซับบูฟเฟอร์ก็มีนะครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาพูดกันในซับอีกทีนึงลองฟังซับกันอีกทีนึงครับครับอันนี้ลองฟังตัว12 Mark 4ก่อนครับครับคือคู่นี้นะครับครับผมอันนี้เสียงดีครับรับรองได้เลยมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยนะครับใช่ครับไดนาออดิโอไซส์ครับ3ขนาดครับก็ลืมบอกครับในซีรีส์นี้จะมีขาตั้งแถมมาให้ด้วยนะครับครับเราแถมขาตั้งให้นะครับเป็นของ ISO Acoustic นะครับครับเป็นขาตั้งโต๊ะนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้ครับก้มเงยได้นะครับตัวนี้ขาตั้งสวยมากเลยครับสามารถปรับระดับตั้งบนโต๊ะคอมพิวเตอร์อะไรได้ด้วยนะครับมันจะเงยหน้าขึ้นมาหน่อยนะครับของ ISO Acoustic นะครับลดการกล้องของลำโพงกับโต๊ะนะครับตัวนี้พิเศษเลยนะครับถ้ามาซื้อลำโพงรุ่นนี้เราแถมขาตั้งให้เลยนะครับ ISO Acousticซึ่งจะเข้ากับเซตพอดีเลยเป๊ะนะครับใช่ครับใส่ขาตั้งแล้วดูดีครับเสียงดีด้วยก็มีลูกค้าถามมาใน YouTube นะครับว่าทางร้านเรามี Dyna Audio ลำโพงรุ่นไหนมาให้ลองฟังมั่งก็บอกว่าแทบจะมีแทบทุกรุ่นเลยนะครับใช่ครับตอนนี้เรามารีวิวกัน3รุ่นก่อนนะครับ BM5 BM6 BM12 Mark 3นะครับ Dyna Audio Made in Denmark นะครับเป็นลำโพง Made in Denmark สินค้ามีพร้อมเลยนะครับทางร้านสาธิตวิทยุนะครับมาลองฟังกันได้ทุกคนนะครับมาฟังกันได้เลยครับหรือจะชมย้อนหลังก็ได้ครับช่องทาง YouTube ครับผมสาธิตสุราษฎร์ Channel ครับครับก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับก็จะมีคลิปมาให้ดูกันแทบทุกวันนะครับรีวิวสินค้ารีวิวทดสอบสินค้ารีวิวแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆของวงการเครื่องเสียงนะครับทางร้านเราก็จะมีจำหน่ายกันแทบทุกแบบทั้งชุดลำโพง PA ลำโพง Home Useใช้ในบ้านนะครับหรือจะให้เรารีวิวตัวไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะรีวิวให้ดูจะมาปรึกษาเรื่องระบบของเครื่องเสียงเราที่ร้านก็ได้นะครับตั้งเครื่องเสียงอะไรได้หมดเกี่ยวกับเครื่องเสียงได้หมดเลยครับด้วยประสบการณ์อันยาวนานนะครับเรามีประสบการณ์ที่พอจะคุยกันได้นะครับช่วยเหลือกันนะครับก็ฝากไว้นะครับลำโพง Dyna Audio นะครับ BM12 Mark 3ในคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับคุณอามใช่ครับผมเดี๋ยวต่อกันด้วยซับวูเฟอร์นะครับของ Dyna Audio ครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ